จรหรืออะไรอย่างเงี้ยความปลอดภัยเราเข้าใจคำว่าย่านผู้ค้าผู้เสพไหมค่าของชีพในอเมริกากันบ้างเปรียบเทียบให้รู้เลยว่าในลอสแอนเจลิสกับเวอร์จิเนียฝั่งโน้นเป็นยังไงพนักงานเสิร์ฟนะเขาระบุเป็นกฎหมายเลยว่าให้ชั่วโมงละ2เหรียญกว่าก็คือเข้าเรียนตอน5ขวบถึงม.6อ่ะนะถึงไฮสคูลเนี่ยฟรีนะจ๊ะฟรีฟรีจริงๆฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็มองตั้งแต่หัวยันเท้าอเมริกาเนี่ยมันยังน่าอยู่มั้ยสำหรับพี่หนูเป็นไงมีแต่ภาษาเกาหลีนะคะตอนนี้มอสไม่ได้อยู่ประเทศเกาหลีนะคะแต่ว่ามอสอยู่ย่านเกาหลีนะคะในลอสแอนเจลิสนะคะก็วันนี้มอสมีนัดกับพี่นะคะที่เราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วพี่เขาอะมาจากฝั่งตะวันออกของอเมริกาคือลอสแอนเจลิสมันจะอยู่ฝั่งตะวันตกใช่ไหมวันนี้เราจะได้เจอกับพี่เขานะคะเขานัดมอสแถวนี้เขาบอกว่ามาตัดผมตรงนี้ก็มีร้านตัดผมหลายร้านเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ตรงไหนพี่น้องสวัสดีเป็นไงเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานมากชอนี่มาเลยครับมาเลยครับ the top 10 UGK the major when I play it กี่ขวบแล้วนะ4ขวบกับ8เดือนละ4ขวบกับ8เดือนหน้าเปลี่ยนมากเลยอ่ะหน้าเหมือนใครอ่ะไม่เออแม่คือร้านนี้มอสไม่เคยมานะเพิ่งครั้งแรกแล้วพี่หนูเคยมาเหรอเคยมาพี่เคยจัดอยู่ตอนที่ก่อนที่พี่ย้ายไปอีเวอร์จิเนียพี่เคยจัดที่นี่คือเรื่องของเรื่องนะทุกคนวันนี้มอสได้มีโอกาสมาเจอพี่น้องหนูนะก่อนหน้านี้เขาอยู่ลอสแอนเจลิสแล้วก็ย้ายไปอยู่โรโนกเวอร์จิเนียพี่อ่ะเขาอยู่อีกฝั่งนึงนะคะซึ่งคนละฝั่งกับมอสใช่ไหมวันนี้มอสก็เลยจะมาตอบคำถามของทุกคนนะคะที่ชอบถามว่าอเมริกายังน่าอยู่ไหมโดยมอสอ่ะจะเป็นตัวแทนจากฝั่งตะวันตกในลอสแอนเจลิสไปแล้วลูกนึกว่าชุดอาบน้ำต้องไม่ได้ดูเราตัดผมก่อนเอาละวันนี้จะแกไอ้ร้านเป็นอะไรหนุ่มเกาหลีหนุ่มเกาหลีคือที่มาร้านนี้เพราะว่าเป็นช่างเกาหลีแท้ๆใช่ไหมที่เขาใช่ทรงที่คิดแต่ทรงที่เป็นไม่รู้แต่ทรงที่เห็นอยู่นี่คือหนูตัดนะมีร้านตัดผมเยอะปะที่ฝั่งเวอร์จิเนียถอนหายใจแป๊บก็มีนะแต่ว่าก็ต้องหาคือช่างฝรั่งแต่คือเขาจะตัดสไตล์ของเขาอะแต่ความรู้สึกเรามันก็ไม่ได้เข้ากับเราไงเพราะเราก็หน้าโซนเอเชียใช่ปะล่ะตัดผมฝั่งนู้นเท่าไหร่ประมาณไม่แพงผู้หญิงอะถ้าตัดแบบทั่วไปอยู่ที่ประมาณ35โอ้ตัดมาแล้วครับอันยองอันยองว่าเย้ค่าตัดผมพี่เท่าไหร่40เหรียญเด็กนะเด็กคิดเช่าผู้ชายไงเพราะผู้ชายถ้ารถหนุกประมาณเท่าไหร่15เหรียญ15เหรียญลอสแอนเจลิสนะอะไรก็แพงน้องคุณไปเที่ยวไหนมาดิสนีย์แลนด์เหรออ๋อไปเล่นอะไรมาสนุกป่ะสนุกอยากจะบอกว่าตอนนี้แดดแรงมากนะแต่จริงแล้วในเดือนธันวาคมมันจะเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวของลอสแอนเจลิสใช่ลอสแอนเจลิสหนาวสุดอะประมาณ4องศา5องศาไม่มีหิมะแล้วฝั่งนู้นอ่ะหนาวสุดนะหนาวสุดติดลบสิบฮะลบสิบเลยเหรอลบสิบลบสิบลบสิบเอ็ดลบสิบสองเลยอะที่บอกว่าหิมะเยอะนี่ประมาณเท่าไหร่สูงประมาณไหนสูงไม่มากเกือบฟุตอะโอ้ก็ประมาณฮะเกือบฟุตนะใช่ไหมเกือบฟุตหน้าร้อนอะโอ้โหก็ร้อนนะแต่ร้อนแบบประมาณ36 37ก็ร้อนแล้วอะก็พอนะเพราะว่าไม่แต่มันก็ร้อนนะแดดแรงมากแต่อย่างใน LA อ่ะเคยร้อนสุดเคยแตะถึง40องศาอ๋อไม่อันนั้นไม่ถึงแต่ด้วยความที่เวอร์จิเนียอากาศมันมีฮิวมิดฮิวมิดมันชื้นเหนียวมันฮิวมิดมากกว่าเมืองไทยอีกอ่ะเป็นไงบ้างการเดินทางมันไม่เหมือนกันสิเพราะว่าที่นั่นมันก็คือเหมือนบ้านนอกอ่ะหมอก็มีบัสแต่บัสนอนสับเวย์ไม่มีอยู่แล้วพวกแบบใต้ดวงใต้ดินรถฟงรถไฟฟ้าไม่มีอูเบอร์ลิฟต์มันก็มีแต่มันก็น้อยนั่นคือเมืองที่พี่อยู่นะเออแต่เวอร์จิเนียมันก็จะมีติดอยู่กับเช่นวอชิงตันดีซีก็อีกแบบนึงถ้าหลายคนอ่ะชอบถามมอสว่ามาอเมริกาการคมนาคมเป็นยังไงเนี่ยถ้าไปอยู่ อย่างพี่หนูโลนกเนี่ยมันก็จะต้องใช้รถนะคะแต่ว่าในลอสแอนเจลิสเอาจริงๆนะมันมีรถไฟใต้ดินมีอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะเพราะว่ารถไฟใต้ดินที่นี่อย่างที่มอสเคยทำคลิปไปนะมันก็จะมีโฮมเลสมีอะไรเยอะแต่อยู่อเมริกาจริงๆอ่ะขับรถดีสุดถูกต้องกว้างเนาะในเมืองพี่ก็มีโฮมเลสนะแต่น้อยหรอน้อยแบบเหมือนนับคนได้นะหรอเออนับคนได้โฮมเลสคือไม่จะไม่เหมือนเอาเองคือพี่หนูอะเคยอยู่แล้วเคยอยู่สองปีแล้วเป็นยังไงกลับมาใหม่กลับมาอีกรอบนึงเจอโฮมเลส
คือดีใจมากเลยที่ย้ายไปอยู่บ้านนอกโฮมเลสเยอะขึ้นใช่ป่ะโฮมเลสเยอะขึ้นแล้วก็รถติดก็เดี๋ยวเราตัดกล้องใกล้ไปไหนวะเนี่ยถ้าเดี๋ยวเราตัดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหาอะไรกินกันเห็นบอกว่าฝั่งนู้นอะร้านอาหารสไตล์แบบอะไรอะโคเรียบาร์บีคิวไม่มีใช่ป่ะโอ้โหแบบทับรองอะด้วยความที่ LA มันมีอะไรทุกอย่างใช่ป่ะทั้งอาหารการกินมันวาไรตี้มากแต่พอเราย้ายไปอยู่ตรงนู้นนะเชื่อมั้ยพี่ตุ๊กใช้เวลาหาทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดแล้วแบบฉันต้องขับรถ3ชั่วโมงครึ่งมาไปกินฮอตพอตดูแบบถ้าอยากกินคือต้องขับไปอย่างนั้นเลยอะแล้วถ้าเรื่องสถานที่เที่ยวอะแถวนั้นเขาเที่ยวอะไรกันไอ้ป่าเขาลำเนาไปธรรมชาติมันเป็นถิ่นที่เขาแบบมาตั้งเซตโตอะเซตโตเมนต์หรือเขาเซตโตซัมติงอะเหมาะกับเที่ยวที่ประวัติศาสตร์ถ้าอยากได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกานะไปเวอร์จิเนียมา LA เที่ยวไหนอะก็เที่ยวแบบบันเทิงนิดนึงอะโอเคบันเทิงเลยก็มาอยู่แถวตรงนี้เขาเรียกว่าแถวถนน6โคเรียทาวน์ใช่ไหมปกติพี่หนูตอนที่อยู่ LA ก็มากินร้านบาร์บีคิวร้านนี้ประจำใช่มากินประจำเลยแถวนี้เอาจริงๆนะก็แอบมีโฮมเลสเบาๆนะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นย่านที่แบบอย่างเงี้ยให้คนเดินไปที่พี่หนูอยู่อย่างเงี้ยเขาจะมีเดินแบบอย่างนี้มั้งป่ะเป็นพาซ่าเดินอย่างเงี้ยมีก็มีนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเดินกันไงอ้าวเหรอที่นั่นส่วนใหญ่เขาใช้รถเนี่ยเขาใช้รถกันจริงๆไม่ค่อยเดินแล้วแบบโจรหรืออะไรอย่างเงี้ยความปลอดภัยจริงๆมันแบ่งเป็นย่านแบ่งเป็นย่านเลยถ้าเป็นย่านแบบแกโดหน่อยอ่ะมันก็มีนะแต่เขาไม่ค่อยไปกันสู้สคิดโล LA ได้ป่ะเคยดูคลิปป่ะสคิดโลเห็นไหมตรงนี้แล้วก็มองไปนะคะห่างไปไม่เท่าไหร่ข้างหน้าก็เป็นตัวดาวทาวน์นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะแล้วก็ยังแก้ไม่ตกขนาดไม่ขนาดนั้นไอ้ย่านที่พี่ว่าแกโดที่ว่ามันคือย่านคนที่เขาแบบเหมือนเราเข้าใจคำว่าย่านผู้ค้าผู้เสพไหมอันนั้นเป็นย่านผู้เสพยาเสพติดย่านผู้เสพเลยแบบนั้นเราเรียกกันย่านผู้เสพอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ว่าทางบ้านหรือทุกบ้านเขาจะเสพยานะแต่สภาพเป็นลักษณะแบบนั้นโดนเหยียดหลายคนอยากรู้ว่าอยู่อเมริกาโดนเหยียดไหมเอาฝั่งนู้นก่อนฝั่งตะวันออกฝั่งพี่อยู่อ่ะมันคือฝั่งคนขาวอ่ะขาวคือขาวเลยก็มันจะเหยียดกันคนละอย่างอ่ะพี่ย้ายไปก็ไปใหม่ใช่ไหมพี่หาหัวแบบหัวดำอย่างเงี้ยหัวดำไม่เจอคนอเมริกาน้อยมากปกติเขาจะ say hi กันมา hi how are you doing อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถ้าคนที่เขาจะเหยียดเรานะเขาจะไม่ say hi เลยนะเขาจะเงียบแบบไม่คุยไม่อะไรเลยแล้วประสบการณ์ที่แย่ที่เจอตอนที่เราไปอยู่ที่ห้อมล้อมไปมีแต่คนขาวคนอเมริกันคือถ้าไปแบบธรรมดาวันชิลเดย์อย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรแต่พี่เจอจากที่ทำงานคือพี่ก็ทำงานร้านอาหารในร้านอาหารนะเนาะตอนสั่งอาหารนะเขาก็สั่งอาหารเราก็ถามมันก็มีถามตอบมีอะไรก็ฟังกันรู้เรื่องนี่แต่พอตอนคิดตังอ่ะเขาอยากจะแบบแยกจ่ายแต่แยกจ่ายแบบแปลกๆไม่ใช่แยกจ่ายแบบปกติไอ้คนนั้นคู่กับคนนี้ไอ้นี้ฉันจะแยกอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเราบอกว่าขอโทษนะคะคือระบบเราไม่ได้รองรับอะไรตรงนั้นพี่ก็พูดภาษาอังกฤษไปธรรมดาเขาก็ใช้คำว่า excuse me ฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องอ่ะฉันพูดอะไรฉันไม่เข้าใจแล้วก็มองตั้งแต่หัวยันเท้าจากนั้นพี่บอกโอเคงั้นลอสคูลนะคะพี่ก็หายแวบไปแล้วพี่ไปตามเพื่อนฝรั่งที่เป็นแวดด้วยกันแต่เขาเป็นฝรั่งเลยเสร็จแล้วนางก็ไปขนาดนางไปนางเป็นฝรั่งนะหัวทองและน่ารักนะปรากฏว่านางยังโดนอ่ะมองหัวนางก็โดนเหยียบเหมือนกันแต่เหยียบไม่เท่าเราไงแต่เราหนักอ่ะพอพูดรุ่นจาไม่ดีอะไรไม่ดีอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งโน้นอ่ะหูเขาอ่ะไม่ได้ปรับรับกับคนเอเชียก็อย่างไม่แต่เขามากินอาหารไทยบ่อยนะเหรอเพราะว่าอย่างในลอสแอนเจลิสเนี้ยมันจะมีรวมนานาชาติบางทีฝรั่งพอเราพูดสำเนียงแบบคนไทยอ่ะเราก็จะมีโพนาวแบบภาษาอังกฤษแบบโพนาวใช่ใช่เขาก็จะฟังเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเหยียดฝั่ง LA เหรอถ้าเราเห็นในภาพข่าวมันก็จะมีพวกที่แบบว่ามาพูดด่าเลยตรงๆใช่อันนี้ยังไม่เจอไม่เจอใช่อาจจะเป็นว่าฝรั่งเขาพึ่งพี่อ่ะถ้าเกิดแบบไม่ไนซ์แบบมาทักทายนะก็จะเป็นแบบกูไม่ยุ่งถ้าใครที่จะคิดจะมาอยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะก็ดีหน่อยเพราะว่ามันมีหลากหลายเชื้อชาตินะคะก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนฝั่งพี่น้องหนูเนาะเพราะฝั่งพี่น้องหนูก็แบบโหคนขาวเยอะคนขาวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช
ช่นอกจากจะไปอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆอย่างวอชิงตันดีซีอ่ะจะมีคนเอเชียเยอะเฮ้ยแล้วคนที่ว่าที่เขาทำอย่างไรกับพี่หนูเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงทั้งโต๊ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นลักษณะแบบไม่คุยกับเรามากกว่าแล้วมีการรีเควสต์นะขอโทษนะฉันขออนุญาตขอเป็นเวทคนนั้นคนนี้คือมีอย่างนี้ไปเลยคือเลือกไปเลยคนไหนคนไหนเป็นฝรั่งใช่ดูแลมีอะไรก็มีพี่หนูสายมูปะก็มูบ้างนะมูมอสนี่เพิ่งมูใหม่ๆนะกำไรดำขาวนะอันนี้ได้มาจากเพจFortune by Emmy นะคะที่เขาส่งมาให้จากเมืองไทยเลยนะก็มอสก็มีไว้อุ่นใจเขาบอกว่าเวลาเราไปไหนโปรเจกต์อะไรเงี้ยเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนบอกว่าเฮ้ยมาอเมริกายากไหมเอาจริงนะมันก็ยากแหละแต่ว่าเราจะตั้งใจขยันทำอะไรอย่างเดียวไม่ได้บางทีมันต้องอาศัยดวงแต่เอาจริงอะกำไรเนี้ยเขามีเป็นเซตมีสีดำสีขาวใช่ป่ะเขามีหยกด้วยเอามาให้เดี๋ยวเอาชอบตรงนี้ละกำไรหยกนี่เห็นไหมพอเราเข้ามานะคะในพาซ่าเนี่ยมันก็จะมีรวมๆตรงนั้นก็จะเป็นโบบ้าเป็นพวกชาไข่มุกอันนั้นก็ขายดีนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร้านแบบร้านปิ้งย่างเกาหลีเยอะมากมีหลายร้านมากเลยนะแล้วแต่เราเลือกกินแต่ว่าวันนี้เรามากินร้านนี้โอ้คิดถึงมากซึ่งพี่น้องหนูบอกว่าอยากกินมากคิดถึงมากตีสี่ตีสี่ตื่นแล้วเหรอคะเพราะตีสี่ตื่นแล้วเหรอตีสามครึ่งอันนี้คุยกับพ่อที่เมืองไทยนะด้วยความที่เวลาในลอสแอนเจลิสมันต่างกับเมืองไทยเท่าไหร่ช้ากว่า15ชั่วโมงมาได้ถึงคิวแล้วหิวมากจริงๆเลยตอนนี้เป็นช่วงประมาณเที่ยงนะทำไมแบบคนเยอะเนาะปกติปิ้งย่างเขากินกันตอนเย็นนะแต่ว่าไม่ค่อยกินตอนเที่ยงนะก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้กิมจิแล้วอันนี้อะไรอ่ะอะไรพี่นึกว่าแรดิชนะคะเป็นหัวไชเท้าก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะสั่งอันนี้ก็จะเป็นชุดมอสอ่ะกินเนื้อส่วนพี่หนูกินหมูมาเดี๋ยวเราก็ได้เห็นทั้งเนื้อทั้งหมูตรงนี้ก็ได้ค่ะ Thank you พี่แยกเตาลงเนื้อก่อนไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ถือขนาดนั้นฟันนะเป็นไงจะหาลงแล้วแต่ขอโทษนะมันเป็นเนื้อพี่หนูไม่เป็นไรให้ลงเนื้อไปก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นทีหลังแล้วหมูค่อยลงก็ได้มาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงค่าของชีพในอเมริกากันบ้างเปรียบเทียบให้รู้เลยว่าในลอสแอนเจลิสกับเวอร์จิเนียฝั่งโน้นเป็นยังไงอย่างวันนี้เรามากินโคเรียบาร์บีคิวจะมีเขาเรียกเป็นเซตมันจะมีเซตเล็กเซตใหญ่อย่างเนื้ออันนี้นะคะอยู่ที่94เหรียญ95เหรียญถ้าเซตใหญ่ก็ประมาณ150แล้วฝั่งโน้นน่ะราคาเป็นยังไงพอๆกันเลยพอกันเลยแล้วถ้าเป็นอาหารเป็นจานอาหารเป็นจานก็พอๆกันนะตก11 12เหรียญนั่นคือปกติแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบราคาดินเนอร์อ่ะก็จะเป็น15ถึง15 16 17 18ยัน20ต้นเลยเพราะว่าราคาอาหารเนี่ยฝั่งตอนออกฝั่งตอนตกราคาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ทั้งนี้มันก็อยู่ที่ว่าคุณกินอะไรด้วยใช่ถ้าเป็นพวกเบอร์เกอร์อะไรก็2เหรียญ3เหรียญ4เหรียญเหมือนกันใช่รายได้ขั้นต่ำโอ้โหรายได้ต่างกันฝั่งโน้นเท่าไหร่ได้ต่างกันที่นู่นน่ะมินิมัมอ่ะอยู่ที่ตามกฎหมายอยู่ที่11เหรียญในลอสแอนเจลิสตอนนี้นะคะมินิมัมเวทจะอยู่ที่15เหรียญ16เหรียญประมาณ550อ่ะเยอะกว่าโลโนกที่พี่หนูอยู่ใช่แต่ค่าเช่าบ้านเท่านั้นเท่านอน800 900ทุกคนอยากจะบอกว่าในลอสแอนเจลิส800นี่หาไม่ได้แล้วนะสตูดิโออ่ะยังแบบ1,200 1,300ถ้า1ห้องนอนในลอสแอนเจลิสนะตอนนี้แบบไม่ดีนะ 1,600 1,800ส่งพี่ยังพอแบบดีขึ้นนิดนึงอ่ะ2ห้องนอนอย่างที่พี่อยู่2ห้องนอน1.5ห้องน้ำ
อยู่ที่ 1,200 แต่ยังไม่สูงแบบขนาดแต่ก็ไม่ได้ก็ห้องพักที่พักมันโอเคห้องโอ้ยถือว่าถูกมากแต่ถือที่พี่อยู่ถือว่าแพงสำหรับแพงแล้วหรอ 1,200 แล้ว2ห้องนอนใช่แต่ถ้าแพงกว่านี้อีกก็อยู่ที่ 1,800 นั่นคือลักชัวรี่แล้วถ้าเป็นลักชัวรี่ที่นี่นะคะทุกคนในลอสแอนเจลิสเนี่ยแค่สตูดิโอนะราคาก็อยู่ที่ 2,000 จากค่าน้ำมันที่ของพี่ถูกถูกไหมนะค่าน้ำมันก็ถูกนะแล้วโอ้โหพี่จับตัวเลขไปไม่ได้แต่อยู่ที่3เหรียญกว่า3เหรียญกว่าต่อแกลลอนนะถูก1แกลลอนก็ประมาณ 3.78 หรืออะไรลิตรเนี่ยนะคะถ้าในลอสแอนเจลิสตอนนี้แพงมากนะทุกคนบางปั๊มเนี่ยจะอยู่ที่6เหรียญถ้าบางปั๊ม7เหรียญด้วยเออใช่ใช่พอมาที่เติมค่าน้ำมันนะอุตาละซึ่งหมดไปกับค่าน้ำมันเยอะมากกินอะไรมั่งอ่ะโหอิ่มเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ที่เรากินปิ้งย่างอิ่มแล้วต่อไปตามด้วยโบบ้าค่ะยอมไหมล่ะเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ใช่ไหมยอมไหมไปสู้สู้ค่ะล่ะ one second piece เดี๋ยวเห็นพี่หนูบอกว่าถ้าเป็นงานบริการที่ฝั่งเวอร์จิเนียใช่ค่าแรงจะไม่ใช่แบบเป็นรายได้ขั้นต่ำหรอสำหรับงานบริการเวจ้ะพวกแบบพวกแบบพนักงานเสิร์ฟนะเขาระบุเป็นกฎหมายเลยว่าให้ชั่วโมงละ2เหรียญกว่าทำงานร้านอาหารพวกทางที่ค่าจ้างขั้นต่ำเขาอะอยู่ที่11เหรียญต่อชั่วโมงแต่เวทให้แค่2เหรียญต่อชั่วโมงชั่วโมงละ60ใช่ชั่วโมงละ2เหรียญกว่าเป็นกฎหมายเลยเพราะว่าที่นั่นคือยอมรับว่าเขาให้ทิปเยอะมากพวกลูกค้าให้ทิปกันเยอะลูกค้าให้ทิปกันเนี่ยนะโอ้โหก็ใครให้ 15% นี่คือมองหน้ากันแล้วอะเหรอก็ถือว่ามันก็แบบถือว่าเป็นการหยาบคายแล้วอะสำหรับเวทีการส่วนใหญ่ให้18ขึ้นแต่ว่า 20-25% น่ะมีเยอะมากอย่างพี่ยังเคยได้แบบ 50% หรือไม่ก็ 100% พี่ยังเคยได้นะได้ทิปพี่ได้ 100% ก็เป็นโบบ้าที่นี่นะแต่ที่นี่แพงกันเนาะราคาแก้วละก็คือ6เหรียญแพงเนาะแล้วที่นู่นอ่ะที่นู่นอ่ะที่นู่นโบบ้าเท่าไหร่นะที่นู่นเท่าไหร่5เหรียญหรอ5เหรียญก็พอๆกันเหรอต่างนิดหน่อยอะไรเงี้ยต่างกันนิดหน่อยแล้วอยากจะถามว่าแล้วการหางานฝั่งตะวันออกฝั่งโน้นเหรอเป็นยังไงบ้างหางานยากป่ะจริงจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะตอนนี้จริงๆทุกร้านก็ไฮลิ่งกันหมดนะเขาต้องการคนหมดอร่อยเนาะหนูเนี่ยอ้วนอยู่ไหนก็อ้วนนะอยู่ไหนก็อ้วนแต่มีลูกในอเมริกาเป็นไงบ้างก็เฮ้ยดีนะไอ้นี้กันคือตั้งแต่พี่มีลูกใช่ไหมคือพี่จ่ายภาษีด้วยใช่ป่ะแล้วมันได้คืนภาษีอ่ะคือเยอะมากเลยนะหรอคือดีมากเลยนะดีงามอ่ะคือที่นี่ถ้าเรามีลูกกี่คนเราก็จะได้ภาษีได้ภาษีคืนนับเป็นคนมันแต่ละรัฐต่างกันอ่ะเรื่องนโยบายการดูแลนะเพราะแต่ของพี่ที่พี่อยู่เวอร์จิเนียมันไม่ได้มีแบบจ่ายให้ลูกรายเดือนแต่ที่พี่รู้เมื่อก่อนอ่ะที่เอลเอมีจ่ายรายเดือนให้เด็กแต่ของพี่ไม่มีรายเดือนให้เด็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะเรื่องการศึกษาเช่นว่าอนุบาลที่นี่มีอนุบาลเดียว1 2 3รวมกันก็คือเข้าเรียนตอน5ขวบอนุบาลเดียวแล้วก็ขึ้นไปเกรด1ก็ป .1 ถึงป.ถึงม .6 อ่ะนะถึงไฮสคูลเนี่ยฟรีนะจ๊ะฟรีจริงๆฟรีจนถึงจบถ้าถึงม .6 เทียบเมืองไทยก็ประมาณม .6 ถึงไฮสคูลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ฟรีที่ว่าการเรียนฟรีแต่อย่างเช่นว่าลูกจะต้องไปทัศนศึกษาหรือจะต้องมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็คือมีจ่ายตังค์แต่ว่าไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งจ่ายให้โรงเรียนเด็กที่แบบว่าบางทีพ่อแม่พามาโดยไม่ถูกกฎหมายอันก็เรียนได้เรียนฟรีอย่างเรียนฟรีแต่ว่ามันจะมีดีเทลหน่อยไอ้เรื่องของเอกสารเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่เรียนฟรีได้ค่ะพ่อลูกฟรีสำหรับคนที่เขาผิดกฎหมายอ่ะ
ถ้าไปเข้าโปรแกรมของเขาอะของรัฐบาลที่มีหน่วยงานซัพพอร์ตได้คลอดลูกฟรีหรือไม่ก็คนที่ถูกกฎหมายแต่ว่าถูกกฎหมายที่นี้ถือว่ารายได้ขั้นต่ำรายได้แบบต่ำต่ำมากมากเลยอะไม่ไม่ต่ำเกณฑ์อย่างเงี้ยที่ไม่สามารถจะทำอินชอรันอะไรได้อะนะเขาก็คลอดฟรีแล้วก็มีซัพพอร์ตให้ไม่ได้ให้เป็นเงินแต่ให้เป็นเหมือนคูปองอะคูปองแบบเอาไปจ่ายแทนเงินสดเขาจะให้ทุกเดือนนะถึงคลอดเลยแล้วก็การดูแลก็คือดูแลเหมือนคนท้องปกติก็คือทุกเดือนทุกเดือนซึ่งคนที่เข้าโปรแกรมเหล่านี้กับคนที่จ่ายอินชอรันอะได้โรงพยาบาลเดียวกันห้องคลอดเดียวกันนะจ๊ะถ้าหากเป็นคนทั่วไปอย่างเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเราไปคลอดลูกบาทจะไทยทุ่งอะจ้ะก็แพงกว่าหมื่นเหรียญอะถึงแม้300,000ถูกต้องสามแสนบาทแต่ถ้าหากมีอินชูรันต้องจ่ายส่วนต่างมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะเอางี้พี่หนูจากที่เราแบบว่าได้คุยกันมาหลายเรื่องมากพี่อยู่ที่ว่าอเมริกาเนี่ยมันยังน่าอยู่ไหมสำหรับพี่หนูตอบไม่ถูกเลยแต่เอาง่ายๆต้องความคิดพี่นะความคิดพี่หนูคือมันต้องแยกกันอะถ้าพูดถึงเรื่องอย่างที่เราเคยคุยกันนะเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่การหางานการอะไรก็ตามอ่ะคือถ้าคุณไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้อะไรนะมันยังไงก็มีงานอ่ะแล้วคุณภาพชีวิตคุณก็ดีมันไม่ใช่เหมือนยุคสมัยก่อนที่มันจะเป็นอะไรยุคขุดทองซึ่งมันหมดยุคแล้วขุดทองมันไม่มีทองให้ขุดแต่ค่าถ้าคุณขยันแล้วคุณแบบไม่เกี่ยงเรื่องงานเพราะอเมริกางานมันเปิดกว้างกว่าอย่างถ้าเทียบกันเนี่ยอย่างเมืองไทยเราอ่ะงานบริการงานเสิร์ฟอาหารเก็บขยะงานแบบขับรถบรรทุกงานก่อสร้างมีคนมองว่าต่ำต้อยซึ่งบ้านเราเป็นแบบนั้นเงินก็น้อยมากแต่อยู่ที่เนี้ยงานพวกเนี้ยเงินดีกว่าพนักงานออฟฟิศนะจ๊ะแต่สิ่งที่ไม่ดีอ่ะเราก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องไม่ได้มีคนรู้จักมันก็ใช้ความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจตัวเองในการประคองตัวเองอยู่ที่นี่อ่ะแค่นั้นน่ะมันก็จะไกลบ้านเนาะเหงาคิดถึงอะไรก็ว่ากันไปถามว่ายังน่าอยู่ไหมมันต้องให้คนฟังเขาไปคิดเอาว่ามันยังน่าอยู่ไหมแต่จะขุดทองไม่มีทองให้ขุด10ข้อถูกใจอเมริกากี่ข้อโอ้โหลิสต์ตอนนี้มันก็นับยากแต่ที่แน่ๆอันดับหนึ่งคุณภาพชีวิตเขาเรียกว่ามีโอกาสมากกว่าเรื่องการทำงานเรื่องอะไรแค่นั้นแต่สภาพแบบทั่วไปเราก็ยังคิดถึงเมืองไทยแหละเอาจริงแต่ถามว่าหนูก็กลายเป็นคนที่นี่ไปแล้วอะเนาะก็คือก็มีลูกมีอะไรก็อยู่ที่นี่ประมาณนั้นมีโอกาสมีอะไรก็ถ้าเกิดว่าน้องบอกว่าเฮ้ยถ้าแล้วสมุดจะมาอเมริกาดีไหมเราตอบแทนทุกคนไม่ได้มอสเราตอบแทนคนอื่นไม่ได้พี่แนะนำว่าให้ลองมาดูก่อนลองมาดูแล้วคุณจะรู้คุณชอบไหมลองได้มันมีหลายคนนะเพื่อนพี่หลายคนเขาก็กลับนะเพราะเขาก็ไม่โอเคแต่บางคนเขาอยู่เขาก็โอเคมันขึ้นอยู่กับว่าเรามันอยู่ที่ใจเราไงสิบคนตอบไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ใจคิดง่ายลองถามกับใครที่อยู่เมืองไทยแล้วดูอยู่นะเมืองไทยน่าอยู่ไหมถ้ามีฝรั่งมาถามคุณถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่แอร์เลี้ยมดีคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าอยู่แต่ถ้าคุณอยู่ในย่านธุรกิจย่านดีหรือว่าอะไรดีมันก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าอยู่น่าอยู่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ความชอบแต่ละคนถูกต้องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอันนี้ดีจริงจริงอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วที่มีความสุขและที่ควรที่อยู่มากที่สุดก็คือมันอยู่ที่ใจอะว่าเราจะมีความสุขกับตรงนั้นแค่ไหนเหมือนเขาบอกความสุขก็คือทำในสิ่งที่รักแต่ความสำเร็จคือรักในสิ่งที่ทำเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็เหมือนว่าพี่หนูก็มาแชร์ประสบการณ์ของคนที่เคยอยู่ลอสแอนเจลิสแล้วก็ไปอยู่ทางเวอร์จิเนียฝั่งตะวันออกก็ได้เห็นทั้งสองมุมมองนะส่วนมอสก็อยู่ในลอสแอนเจลิสก็อย่างที่เห็นนะใครอยากรู้ว่าบางคนจะมาเที่ยวหรืออยากรู้ว่าลอสแอนเจลิสเป็นยังไงก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้สุดท้ายแล้วคุณนั่นแหละจะเป็นคนตัดสินตัวเองนะว่าคุณควรจะอยู่ตรงไหนโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายหนาวอ่ะ22องศาเริ่มเย็นเหมือนกันเก็บน้ำแข็งก็บ๊ายบายเอาลูกพี่ไปไหนอ่ะลูกอ้าวน้องคุณนั่งไหนน้องคุณนั่งหลังเหรอน้องคุณนั่งหลังที่นี่เด็กต้องนั่งคาซีทถูกเด็กต้องนั่งคาซีทเพราะว่ามันเป็นกฎหมายบังคับเลยอ่ะถ้าคุณไม่นั่งคาซีทไม่ได้นะต้องตำรวจกี่ขวบให้นั่งคาซีทอะถึง8ขวบอ๋อต้องนั่งแบบนี้ถึง8ขวบใช่ไม่ปันต้องแบ่งว่าถ้าเบบีนะเบบีแรกเกิดใช่ไหมเขาต้องหันแบบหันหน้าเข้าเบาถูกต้องหันหน้าเข้าเบารู้สึกจะนั่งอย่างงั้นถึงประมาณเกือบ2ขวบหรือมันมีแบ่งอายุกับน้ำหนัก
ส่วนสูงขึ้นอยู่ว่าอะไรมันขึ้นก่อนไงอะไรมันถึงก่อนแต่ตอนนี้น้องคุณก็ตอนนี้นั่งหันหน้าไปทางนู้นได้แล้วโอ้ยได้ข่าวว่านั่นของพ่ออันนั้นของพ่อเอ้ยอันของพ่อก็ใส่อ่ะใส่ทำไมมีลมหรอลมแรงลมแรง